สวัสดีครับ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 นี่ทรงแต่ซอยสุดท้ายนี่ทรงยังไงเนี่ยยังไหมยังไม่ไปเปลี่ยนอีกต้องบอกว่าเนี่ยดูเนื้อดิเห็นป่ะชิ้นๆเนี่ยเยอะน้อยมากเลยโอ้ยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เรานัดหมายกันมากๆนะครับเรานัดหมายกันประมาณ11โมงนะครับจึงดูนาฬิกาตอนนี้นะครับรอไปเที่ยงครึ่งครับผมน่าจะผิดเรื่องของไทม์โซนแต่เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะรอคุณนุกจักรพันธ์ไพศาลแล้วก็คุณเทพเจริญศักดิ์องค์กรพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทำงานนะไปดูกันรอเจริญศักดิ์ผมคิดว่าเขาน่าจะกลัวนิดนึงนะกลัวว่ามาโดนต้องเต้ยิงในเขาบอกเขาจะจอยทองเข้ามานะไม่รู้ไม่รู้มันอยู่ที่ก็เหมือนนักฟุตบอลเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติว่าคนเราจะดูผลงานต้องดูในสนามจะมาพูดนอกสนามไม่ได้ดีกีมันวัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีกีวัดไม่ได้ดีกีวัดได้แค่เป็นพวกสุราอ๋อเฮ้ยนะสามสิบแต่คุณยังไม่รอดคนนี้เลยนะนั่นมันเขาเป็นเด็กใหม่ก็ต้องให้วัยรุ่นเขาหน่อยอ๋อบอลแบบบอลวัยรุ่นบอลวัยรุ่นผมเป็นพวกบอลวัยกลางคนพร้อมจริงหรือครับจักรพันธ์ไพศาลมาแล้วล่อซื้อสวัสดีครับล่อซื้อมาครับจักรพันธ์ไพศาลผมจะพูดเริ่มจับจอยจับจอยรอแล้วอ่ะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทรงแต่ซอยสุดท้ายนี่ทรงยังไงเนี่ยยังไหมยังไม่ไปเปลี่ยนอีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอไว้นิดนึงผมไปดูแลมาวันนี้เลยนี่อยู่อันดับ4นะครับอ๋อ4จากบนตารางจากค่ายกะเพราร้านไหนกะเพราโฮจากพันไพศาลต้องบอกว่าเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นป่ะชิ้นๆเนี่ยเยอะน้อยมากเลยดูใครดิเราลองหิ่งบ้างไหมเจริญศักดิ์รันตีดูรายการเนี้ยซีซั่นแรกอ่ะเคยทำประมาณ 7-8 เดือนที่แล้ว มี3ตอนมีชิติพัฒน์แทนกลาง มีสารัตมีพี่แคมป์แล้วก็หยุดไปอันนี้เป็นซีซั่น2เริ่มพิเทศเทปแรกแล้วมันออนวันที่13พอดีออนที่13อยู่เลยตั้งไว้ออนที่13ที่คือมิติใหม่ในวงการฟุตบอลไทยอะไรนี่รายการนี้รายการสุดยอดจริงสายอวยอิ่มแล้วด้วยสารัตน์สวัสดีครับอยู่เย็นมาทำอะไรมานั่งรอเล่นเกมรอเล่นเกมรอเล่นเกมในท้องแต่เขาไม่อยู่บนบาทนะจริงเลยนะเขาบอกเล่นเกมอ้าวผมนึกว่าผู้จัดการให้เขากินนั่งชมอ้าวไม่ใช่เหรอเขาบอกมาเขาอยากแบบอยากมีดีกรีอ่ะยำไทยลีกเลยครับรอดีกรีแล้วก็ไม่มีตังค์กินข้าวด้วยก็เลยมากินข้าวแต่ลอยลอยน่าสงสารนะเริ่มต้นของงานเล่นฟุตบอลคือไม่ต้องยอมรับว่าเครียดอยู่ในช่วงเวลาพักเช้าถูกไหมใช่ใช่ในช่วงเวลาเจริญศักดิ์ตัวคุณเองคุณรู้สึกยังไงกับการที่คนมองว่าเรื่องความเร็วคือความรู้สึกแย่ครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราตูทอล์กเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูก็เราจะสถาปนาที่นี่เหมือนเป็นห้องเชือดเราจะพาแขกเราเชิญมาเชือดที่นี่เชือดติ๊บติ๊บมาแล้วครับทุกคนครับพี่สีแดงนะพี่สีแดงนะพี่สีแดงไปอ้าวแล้วไงไม่ได้หรอโอ้โหมาแล้วครั้งหน้าปรับแล้วปรับแล้วปรับแล้วยังไงปรับดีแล้วหนึ่งทีว้าวโอเคมีความสุขฮาร์ดแมนดิเรง่ายให้อย่ามากโอ้ยนุ๊กชิบหายละเอาชิบหายละต้องกูยังอยู่นิ่งๆๆ
ฟังเพลงที่ต่อตึ๊ดๆๆๆๆการหายพี่เดี๋ยวการหายหรือไม่เอาละครับเอาละครับไม่มีขอยืนนิ่งพี่เต้ฟุตบอลเราไม่ต้องไปโหลเลยมึงโอ้ยเลยมึงโอ้ยเยอะแล้วพี่กูไม่มีไรโอ้โหล้ำจานล้ำแข็งไว้ล้ำเฮ้ยจานเอาเฮ้ยโอ้โหกูยิงไม่เข้าเลยให้เลยไอ้เหี้ยยังไงไงให้พี่ดีเด้อขวาทำไมอ่ะน้ำหนักขึ้นมากินไปโอ้โหเฮ้ยโมเงี้ยเราไปยิงเยอะดิเราไปยิงเยอะดิชิบหายเดี๋ยวเขาไปชวนไล่ด้วยเนี่ยทำไมวะแล้วต้องดูหลอกอ่ะโอ้โหไอ้ตรงนี้คัดตรงกลางพี่เอ้ยพี่เต้ครับมีแถวโอ้โหไปทำไมเอ้ยพี่เต้ครับมีแถวโอ้โหไปทำไมอย่างนี้อาบน้ำนอนได้เลยฟุตบอลไม่ใช่รักบี้มาครับพี่เต้พี่เต้เอายิงโอ้ยคูไม่พอล็อกไม่ได้ล็อกเยอะล็อกไอ้ทุกท่านโอ้ยแม่หลุดแล้วเนี่ยมาเร็วมาโอ้ยไอ้เหี้ยโกงที่บ้านผมฟ้องดีกว่าพี่โอ้ยโกงกรรมการเปลี่ยนตัวเนาะไม่ได้แล้วถ้าขึ้นไอ้ดอทมุนต้องกินแบรนด์มากกองหลังอะไรทำไมอ่ะสมองไม่มีเลยโดนหลอกกันเนี่ยน่าพูดเนี่ยต้องพูดนะถ้าขึ้นเป็นไงครับไม่พูดเดี๋ยวผมก็คือเชลซีอ่ะผมก็คือสมุทรปราการอยู่ดีแหละเข้าป้าเข้าป้าให้พี่เต้ให้พักพี่เต้เห็นป้าโอ้ยนิ่มสวนนี่เราสวนนี่ใครดีครับแบล็กการ์มี่เหมือนเจริญศักดิ์วงกลมแข็งกว่ามาดิแข็งกว่ามาดิครับมาดิครับโอ้โหโอ้โหเปิดติดต้องนี่ไงว้าเฮ้ยเลยดานโจ้อะไรวะอุ้ยแรงเสียบโกไปก่อนไปเล่นสั้นโอ้ยลดกงไม่ยอมลดกงจำไว้ลดกงเราได้ใส่ยินเสียงกงมึงยังบอลนะกับยศลดกงฮัลโหลเอยศสวัสดิ์เหรอครับคุยสมยศหน่อยครับเอออะไรอ่ะแล้วมีคนปรับไม่ใช่มีคนปรับจอยผมเห็นอยู่แล้วก็ปรับตัวผมไม่ฟิตด้วยไม่คุณโดนปากกันเองว่ะไม่เกี่ยวผมปากกันเองวะเนี่ยต้องตรวจอะไรที่มือจริงๆพี่ไปพร้อมได้เลยจริงๆได้โอ้โอกาสการยิงน้อยสัสๆเลยไม่ใช่เราที่ผมอ่ะให้ได้มาผมคิดว่าเขาน่าจะกลัวนิดนึงมาโดนต้องเต้ยิงถ้าเกิดสมมติว่าคนเราจะดูผลงานต้องดูในสนามแต่ว่าพูดนอกสนามไม่ได้กีมันวัดไม่ได้ไม่ได้กีวัดไม่ได้เอาชิปหายแล้วต้องเลยมึงโอ้โอ้โอ้ยทำไมคุณพลาดง่ายๆอย่างนี้อ่ะเฮ้ยมันไม่ได้เลยนะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในบล็อกนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เราเปิดสตูดิโอนะครับต้อนรับแขกคนแรกเลยจริงๆไม่ใช่แขกคนแรกคือพี่เจวรปัตรนี่เป็นแขกคนที่2แล้วก็เป็น EP แรกของTool Talkซีซั่น2นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งเท่แล้วก็ทั้งนุกด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันแล้วก็มาสนุกกันที่สตูดิโอของทูรูบันไทยนะครับก็เป็นว่าฝากติดตามด้วยในคลิปนี้ใครเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับTool Talkซีซั่น2นะครับกลับมาแล้วที่นี่สตูดิโอ T22 ก็พร้อมเปิดให้บริการแล้วครับใครที่กำลังหาระบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยากมีสตูดิโอถ่ายคอนเทนต์วิดีโอแล้วก็อยากจ้างไปไลฟ์เนี่ยก็ติดต่อไปที่เพจ T22 Studio ด้วยนะครับผมมีใครจะขายอะไรไหมครับฝากเพจไหมครับฝาก
บุรีรัมย์ XII ด้วยนะครับบุรีรัมย์ XII นะครับก่อนที่เพจจะปิวนะครับตรงนี้นะครับผมมีใครฝากอะไรไหมครับแค่นั้นแหละมีทุกวันเสาร์ค่ะกี่โมงครับ4ทุ่มแล้วครับโอเคครับผมฝากกันเยอะเลยนะครับเอาฝากด้วยแล้วกันทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ติดตามทุกทอนนะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ